ท่านผู้ชมความคืบหน้าประหมอคางดำซึ่งเมื่อวานนี้ฟังจากร่ำตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอัตกรศิดลิทยากรซึ่งลงพื้นที่ไปที่สมุทรสาครพร้อมกับปฏิบีกรมประมงกับผู้เกี่ยวข้องอย่างที่บอกเริ่มรับซื้อประหมอคางดำกิโลละ15บาทเพื่อจะเอาไปทำปุย๋ยพูดง่ายๆแบบนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะอธิบายง่ายๆเอาไปว่าโดยสรุปนะครับทานผู้ชม กรมประมงได้ติดจัดตั้งจุดรับซื้อทุกพื้นที่ระบาด73จุดการันตีซื้อกิโลกร,รัมละ15บาทรวบรวมประหมอคังดำที่รับซื้อไปที่สถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละพื้นที่เพื่อผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพเอาไปส่องบอบให้การยากับประเทศไทยเพราะเป็นเจ้าของเงินที่มารับซื้อเนี่ยเพื่อเอาน้ำหมักชีวภาพจากประหมอคังดำไปแจกใจ่ายให้กับเกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ ในพื้นที่สวนยางพารากว่า2 0 0 0 0นไร่กำหนดวันออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชม1ถึง3 1สิงหาคมเป็นวันเวลารับซื้อและถึงเมื่อวานรับซื้อไปแล้ว22,000กิโลกรัมท่านผู้ชมขณะที่เรามีข้อมูลล่าสุดจากสูตรสาครซึ่งผู้ช่วยรัมนตีลงพื้นที่ปรากฏว่าดำเนินการไปเมื่อวันแรกเนี่ยหสิงหาคม แพร,รับซื้อกิโลกร,รัมละสิบหาบทรวบรวมปลาหมอคังดำได้5,000กิโลวันที่สองหมื่นหกพันกิโลก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนมีข้อสังเกตประการหนึ่งก็คือปลาหมอคังดําที่รวบรวมได้สองวันนี้ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็กค่ะที่ได้มาจากบ่อเลี้ยงของเกษตรกรจํานวนมากจํานวนมากกว่าปลาหมอคังดําจากแหล่งน้ําสาธารณะอา ส่วนใหญ่ยังเป็นจากบอ่อใช่ไหมจากบอ่อของเกษตรกรค่ะเอาอยู่ในบอ่อนี่มันอุดมสมบูรณ์ไงค่ะ,ะเดี๋ยวเราตามกันดูสัปดาห์หนะ้าเรื่องปลาหมอคัง